สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการหารเอกนามด้วยเอกนามกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่า42คูณ x กำลัง2หารด้วย 7x นะครับวิธีการทำก็คือเราก็คิดเหมือนปกติครับก็คือตัวเลขหารตัวเลขแล้วก็ตัวแปรหารตัวแปรนะครับอย่างตัวแรกเนี่ย42หาร7ก่อนจะได้เป็น6ครั้งใช่ไหมครับเพราะว่า7 6 42ได้6ครั้งจัดถัดมา x กำลัง2หารด้วย x x เฉยๆเนี่ยมันคือยกกำลัง1ซึ่งเราจะอ้างอิงจากสมบัติของเลขยกกำลังข้อหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าฐานมันเหมือนกันเนี่ยฐานเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันหารกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับอย่างข้อนี้เนี่ย x กำลัง2หารด้วย x ฐานมันคือ x เหมือนกันเห็นไหมครับ x มันคือฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาลบกันอย่างนี้เนี่ย x กำลัง2ลบ x กำลัง1ใช่ไหมครับก็คือ2ลบ1จะได้เป็น1นะครับก็ตอบแบบนี้เลยครับ 6x ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยนะครับ 6x กำลัง 2y หารด้วย 3xy นะครับโอเควิธีการทำก็เหมือนเดิมครับตัวเลขหารตัวเลขก่อน6หาร3จะได้เป็น2 6หารด้วย3จะได้เป็น2ถัดมา x กำลัง2หาร x ก็ได้เป็น x ยกกำลัง1จริงๆ x ยกกำลัง1เราไม่ต้องเขียนก็ได้เราเขียนเป็นตัว x เฉยๆก็ได้เพราะว่าทุกตัวยกกำลัง1ก็จะได้ตัวนั้นเสมอนะครับถัดมา y กำลัง1หาร y กำลัง1ก็ตัดกันหายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 2xเห็นไหมครับถัดมาข้อที่3ครับ21 x กำลัง3 y กำลัง2หารด้วยลบ3 xy นะครับเหมือนเดิมเลยตัวเลขหารตัวเลขก่อน21หารด้วยลบ3 y ลบเห็นไหมครับบวกหารด้วยลบจะได้เป็นลบเราเขียนเครื่องหมายลบแบบนี้มาก่อนเลยจากนั้น21หาร3เนี่ย21หารด้วย3ก็จะได้เป็น7ถัดมา x กำลัง3ลบ x x เฉยๆเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันคือ x ยกกำลัง1นะครับฐานมันเหมือนกันคือ x เหมือนกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาลบกัน3ลบ1ก็จะได้เป็น2อาจจะได้เป็น7 x กำลัง2ถัดมาดูตัว y ครับy เนี่ยมันยกกำลัง2 y กำลัง2หารด้วย y กำลัง1ฐานมันคือ y เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันหารกันเนี่ยให้เรานำเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับแล้วก็นำเนี่ย2ลบ1ก็จะเป็น1นะครับเขียน y เฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่า y กำลัง1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ y เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ 7x กำลัง 2y ด้วยนะครับถัดมาครับเรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่4ลบ 108 a กำลัง 2 b กำลัง 3 x y กำลัง 4 หารด้วยลบ 9ab x กำลัง5 y กำลัง6ข้อนี้อาจจะเยอะนิดนึงครับเยอะแต่ว่าไม่ยากครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละสเต็ปไปนะครับลบ108หารด้วยลบ9ลบหารลบก็จะได้เป็นบวกนะครับถ้าเกิดเป็นบวกเราก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายก็ได้ทั้งนั้น108หาร9ก็ได้เป็น12 92เป็น108อาจจะเป็น12ทันหน้า a กำลัง2a กำลัง2หารด้วย a เฉยๆ a เฉยๆเนี่ยมันคือ a ยกกำลัง1กำลัง2หารด้วย a กำลัง1นะครับฐานเหมือนกันก็คือ a เหมือนกันเรานำเลขชี้กำลังมาลบกันเลยก็จะเป็น a ถัดมา b กำลัง3หารด้วย b ยกกำลัง1ก็จะเป็น b ยกกำลัง2นะครับเพราะว่านำเลขชี้กำลังมาลบกันถัดมา x ครับ xกำลัง1หารด้วย x ยกกำลัง5ฐานเหมือนกันคือ x เหมือนกันถัดมากำลัง1เนี่ยหารด้วยกำลัง5เราจับเลขชี้กำลังมาลบกันจะได้เป็น x ยกกำลัง1ลบ5ซึ่งเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับ x ยกกำลัง1ลบ5เนี่ยมันก็คืออันนี้เขียนมาก่อนนะครับมันคือ x ยกกำลังลบ4ซึ่ง x ยกกำลังลบ4เนี่ยก็เราก็จะเปลี่ยนเป็น xยกกำลัง4ได้เลยนะครับเรากลับเศษเป็นส่วนกลับเศษเป็นส่วนนะครับถัดมาตัว y ครับ y ยกกำลัง4หารด้วย y ยกกำลัง y ยกกำลัง6ฐานเหมือนกันก็คือ y เหมือนกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาลบกัน4ลบ6ก็จะได้เป็น y ยกกำลังลบ2ซึ่ง y ยกกำลัง2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นส่วนด้วย y ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้
ตอบแบบนี้เลยครับ12 ab กำลัง2หารด้วย x กำลัง4 y ยกกำลัง2นั่นเองนะครับเนี่ยครับจบแล้วครับง่ายๆเรื่องของการหารเอกนามด้วยเอกนามนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ